รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วจากชีวิตที่อยู่ลำพังไม่มีจุดหมายมีหัวใจเพื่ออยู่ประคองร่างกายเท่านั้นเพิ่งได้รู้เมื่อรู้ได้เมื่อพบได้รักกันหัวใจฉันอยู่มาเพื่อวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเจอรักแท้จริงในหัวใจที่เธอมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงดาวที่ฟ้าและดาวยังคงไม่หายไปความรักของฉันจะยังหายใจอยู่กับเธออยู่เสมออยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวได้เพื่อมาพบเธอรักเธอจริงในหัวใจอยู่ดูแลเธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคงเดียวไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรดน้ำสังฆ์และอวยพรบ่าวสาวครับขอให้มีความสุขนะตะวีนะให้อภัยกันนะลูกนะพ่อยินดีด้วยนะตวีต่อวันนี้ลูกต้องรู้จักอดทนก็ให้อภัยต่อกันครับพ่อยินดีด้วยนะดูแลกันดีๆฝากตัววีด้วยมีความสุขมากๆแล้วจ้ะลูกจดจำความสุขตอนนี้ไว้ให้ดีๆนะปิ่นมณีเพราะความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอไม่มีอะไรหรอกปิ่นอย่าคิดมากเลยนั่นสินะคะฉันต้องคิดมากไปจริงๆค่ะ
ณวีฟ้าดีใจด้วยนะคะขอบใจมากนะไอ้แกงจืดคุณวีคะเดี๋ยวฉันขอคุยกับฟ้าหน่อยนะคะฟ้าฉันขอโทษนะทำไม่ดีกับเธอไว้ตั้งหลายอย่างเนี่ยเธอคงไม่โกรธฉันใช่ไหมฉันไม่โกรธเธอหรอกปิ่นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอรักคุณวีจริงๆขอบใจนะเออแล้วเธอกับลมล่ะเป็นยังไงก็ไม่ยังไงหรอกเขาไม่เคยชอบฉันแล้วฉันก็ไม่ได้ชอบเขาโกรธกันอยู่เหรอนี่ฟ้าฉันกับคุณวีเนี่ยผ่านอะไรมาหลายอย่างด้วยกันบางอย่างไม่คิดว่าจะผ่านมาด้วยซ้ำอ่ะถ้าเธอกับลมมีปัญหากันอยู่หันหน้าเข้าหากันเรารีบปรับความเข้าใจกันเถอะอย่ามาเสียเวลาโกรธอยู่เลยฉันอยากเห็นเธอมีความสุขนะฟ้าพ่อคะเดี๋ยวพอคุณพ่อกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วหนูว่าเย็นนี้คุณพ่อไม่ต้องกลับมาหรอกค่ะคือเพื่อนตะวีเยอะมากนะคะคุณพ่อคงจะอยู่กันดึกดื่นนะคะโอ้ไม่มานี่มันจะดีเหรอตะวีอาจจะคิดมากนะลูกนะแต่ผมเห็นด้วยกับคุณนอนนะครับท่านถ้างานดึกๆเนี่ยท่านพักผ่อนดีกว่าครับคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะคะออนอยู่ทั้งคนออนจะดูแลให้ทุกอย่างเรียบร้อยเลยค่ะงั้นกลับไปสวยแล้วก็รีบออกไปรับแขกเร็วเดี๋ยวแม่รออยู่ตรงนี้แหละอย่าลืมถ่ายรูปมาให้แม่ดูเยอะๆนะอ้าวทำไมแม่ไม่ลงไปด้วยกันอ่ะโอ๊ยฉันไม่ค่อยชินกับงานใหญ่ๆอ่ะแกไปเถอะเฮ้ยไม่ได้นะแม่รู้ว่าสาเช่าชุดมันต้องแพงอ่ะนี่แม่ไม่ลงมาจริงๆเหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออใช่ๆนี่งานหรูๆเงี้ยต้องมีเหล้าเบียร์ดีๆกินแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยไปถูกก็ฉันเห็นด้วยจ้ะงานแต่งงานลูกสาวทั้งทีคุณปานจะไม่ลงไปได้ไงจ๊ะไม่ดีกว่าค่ะกลัวว่าจะไปทำพวกคุณเสียหน้าไปกันเถอะโหอย่าคิดมากเลยไม่เสียหน้าอะไรหรอกจ้ะไปเถอะนะลูกสาวคนเดียวแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตปานควรจะไปนะฉันจองโต๊ะ VIP ไว้ให้เรียบร้อยแล้วปานจะได้เห็นไงจ๊ะว่าลูกสาวของปานมีความสุขขนาดไหนถูกแล้วแม่ VIP แล้วแม่ไปหมอนไม่ต้องพ่อนิ่มดีไปก็ได้วะไปน้องปินเดี๋ยวตะวีฉันขอคุยกับลูกฉันหน่อยคนอื่นออกไปก่อนนะไปเร็วน้องปินนี่น้องปิน
ฉันนึกว่าแม่ผัวแกน่าจะร้ายกว่านี้ซะอีกแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยตองบางทีแม่คุณวีเขาอาจจะแพ้ความดีของนางปิ่นก็ได้โถแต่ฉันว่าคุณอรทัยเขาดีเกินไปนะดูท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยอะไม่รู้วางแผนอะไรไว้หรือเปล่าผู้หญิงวีดื่มกาแฟหน่อยนะลูกตั้งแต่เช้าลูกยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยขอบคุณมากนะคะแม เธอนี่เก่งจริงๆเลยนะปิ่นมณีทำให้วีแต่งงานกับเธอได้ขอบคุณคุณสรามากนะคะที่มีน้ำใจอุตส่าห์มางานแต่งของดิฉันกับคุณวีด้วยนี่ฉันถามเธอจริงๆเถอะเธอปล่อยท้องแล้วจับวีเหมือนในละครหรือเปล่าเนี่ยแหมหนึ่งนี่ถ้าเจอข้างนอกจะตบให้กล้ามาว่าลูกสาวฉันแม่แฟนเก่าคุณวีเขาน่ะจะมีเรื่องเลยถึงว่าอิจฉาขอบคุณมากนะคะแม่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่จะยอมจัดงานให้เราสองคนจริงๆตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าแม่รักผมแม่ถึงไม่ยอมทำเพื่อความสุขของผมขนาดนี้วีฟังแม่นะลูกในชีวิตนี้ไม่มีใครที่แม่จะรักไปได้มากกว่าวีและทุกอย่างที่แม่ทำแม่ทำเพื่อวีนะลูกขอบคุณมากนะคะแม่งั้นผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวปิ่นเขารอนานจ้ะบ้านไม่ได้ละขอบคุณค่ะเรียบร้อยไหมวิทย์ยังเลยครับคุณออนไอเดชมันตามเกาะติดแก้วตาไม่ห่างเลยครับจัดการมันให้ได้แล้วรีบโทรกลับมาหาฉันด่วนคุณชายวิทย์ไปทำอะไรเ
เจิดหลับสิแก้วถ้าติดต่อคุณบรรเจิดคุณออนต้องตามมาหาเราอีกแน่น้องๆๆๆใจเย็นนะพ บ่าวนี่โผล่หัวมาเลยเนี่ยมึงไปไหนของมันอ่ะจะไปรู้ได้ยังไงล่ะก็เดินเข้ามาพร้อมกันฝากเปิดให้ด้วยนะคะครับได้ครับขอบคุณค่ะท่านค่ะดิฉันอรทัยเจนจรัสตระกูลขอโทษด้วยนะคะที่ต้องขึ้นมาบนนี้เพราะพอดีตวีติดธุระดิฉันเลยต้องการขึ้นมาบนนี้เพื่อจะมาแนะนำเจ้าสาวของตวีด้วยตัวเองขอแนะนำปิ่นมณีค่ะปิ่นมณีขอเชิญขึ้นมาบนนี้หน่อยค่ะทาวีคุณวีคุณทาวีคุณวีคุณทาวีคุณวีคุณวีคุณทาวีคุณทาวีคุณแม่จะทำอะไรคะเนี่ยแล้วเธอก็จะรู้เองตอนที่ตวีเริ่มต้นรู้จักกับปิ่นมณีตวีจะบอกฉันว่าปิ่นมณีเป็นผู้หญิงที่สวยเพียบพร้อมและทำงานเก่งทุกอย่างพอฉันได้มารู้จักกับปิ่นมณีด้วยตัวเองฉันถึงได้รู้ว่าตวีพูดความจริงเกือบทุกอย่างที่ที่ฉันบอกว่าเกือบทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีบางอย่างที่ปิ่นมณีไม่ได้พูดความจริงและปกปิดเอาไว้คุณวี
ฏบนจอนี้นะคะชื่อว่านวลนภานวลนภาเป็นแม่เล้าไฮโซคอยส่งเด็กผู้หญิงที่สวยให้ผู้ชายชั้นสูงหลายคนก็จะสนใจนะคะว่าแล้วแม่เล้านวลนภาคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับปิ่นมณีไปดูเลยค่ะมีอะไรให้ฉันรับใช้หรอคะมีแน่ฉันแค่ต้องการให้เธอไปแฉว่าปิ่นมณีเขาทำอาชีพอะไรฉันมีธุรกิจของฉันไม่ได้รับจ้างแฉเรื่องชาวบ้านฉันแค่ต้องการให้เธอพูดความจริงปิ่นมณีเขาขายตัวอยู่กับเธอไม่ใช่เหรอไอ้จริงนะมันก็จริงนะคะแต่ถ้าฉันไปแฉปิ่นอย่างนั้นน่ะต่อไปจะมีเด็กที่ไหนกล้ามาทำงานกับฉันแล้วอีกอย่างนึงนะคะเรื่องของปิ่นมณีเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กของฉันก็ได้ว่าไม่ว่าเราจะผ่านศึกผ่านแขกมาขนาดไหนสุดท้ายก็อาจจะยังหาผู้ชายดีๆรวยๆตระกูลใหญ่ๆมาเป็นสามีแบบปิ่นมณีก็ได้เสียใจด้วยนะคะคุณอรพันธ์เห็นหรือยังคะว่าจริงๆแล้วปิ่นมณีเป็นเด็กเบอร์หนึ่งของแม่เล้านวลไม่จริงลูกฉันไม่ได้ขายตัวลูกจะถูกใส่ร้ายปิ่นปิ่นบอกทุกคนไปสิว่าแกไม่ได้ทำแกบอกไปสินี่คุณไม่อยากให้ลูกสาวฉันแต่งงานกับลูกชายคุณก็ไม่เห็นต้องทำมันขนาดนี้เลยคุณขอโทษนะครับผมขอกุญแจห้องแต่งตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณวีวีคุณวีวีคุณวีวีคุณวีคะวีคุณวีวีคุณวีวีวีคุณวีคุณวีเป็นอะไรคะโมแล้วเนี่ยว่าทำไมวีเป็นแบบนี้อ่ะสงสัยฝีมืออาออนปิ่นจะไปหาปิ่นไม่เชื่อฉันแล้วถ้าคิดว่าฉันใส่ร้ายลูกของเธอถ้าทุกคนไม่เชื่องั้นดูคลิปอันนี้เลยมาแล้วล่ะคะรอคุณอยู่ตั้งนานไงคืนนี้แพตตี้เป็นของคุณนะคะคุณชาวแพตเป็นเด็กไม่ดีรอให้คุณมาลงโทษอยู่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณทุกอย่างเลยนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เห็นคุณพูดอะไรเลยเป็นมณีร้อนแรงไหมคะจริงๆมีมากกว่านี้อีกแต่ฉันไม่เอามาฉายเพราะกลัวมันจะอุจจาตาฉันอรทัยเจนเจริญตระกูลขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะว่าฉันจะไม่รับลูกสะใภ้ที่เป็นผู้หญิงขายตัวเข้ามาร่วมในวงตระกูลเป็นอันขาดHehehehe
มาแล้วค่ะร่วมดื่มฉลองให้กับเจ้าบ่าวกันหน่อยนะคะ Cheers ค่ะวีคะสลาไม่นึกเลยนะคะว่าเจ้าสาวคุณนอกจากขายรถแล้วยังขายตัวด้วยไว้ยังไงสลาจะแนะนำลูกค้าให้เขาแล้วกันนะคะพอแล้วหยุดอย่างนี้เว้ยคุณแม่ใจร้ายเกินไปแล้วนะคุณแม่จัดงานแต่งงานนี้ให้ผมเพื่อทำร้ายปิ่นเหรอครับใช่ฉันทำให้แกตาสว่างไม่ได้ฉันก็เลยใช้คนหมู่มากทำให้แกตาสว่างไงล่ะฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมถ้าความลับเรื่องการขายตัวเปิดเผยขึ้นมามันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละแต่งงานกันผมไม่สนว่าใครจะว่ายังไงผมรักคุณชาตินี้ผมจะแต่งงานกับคุณคนเดียวเท่านั้นพอแล้วค่ะคุณพี่คุณไม่เห็นนี่เหรอคะฉันไม่คู่ควรกับคุณคุณลืมฉันนะคะคุณพี่ไม่ผิดกลับไปแต่งงานกันเป็นอย่าเข้ามานะแม่คนมันใจร้ายทำไมแม่คนมันจะได้ใจร้ายใจร้ายมากเลยทำไมเป็น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 เดี๋ยวอย่าจอดจะไปไหนตัวเองไม่ว่าแม่จะขวางผมยังไงผมก็จะไปผมรักปิ่นและผมจะแต่งงานกับปิ่นเดี๋ยวแกจะไปอยู่กับมันได้ยังไงแกก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าคนในสังคมรู้หมดแล้วว่าแบบผู้หญิงขายตัวแล้วแกจะอยู่ในสังคมได้ยังไงถ้าอยู่ไม่ได้ผมก็จะไปเองผมกับปิ่นจะไปให้ไกลจากทุกคนแม่จะไม่มีทางได้เห็นผมกับปิ่นอีกเดี๋ยวตะเวนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะตะเวนี่ตะเวปล่อยเดี๋ยวนี้นะตะเวตะเวตะเวพี่เดชยืนตรงนี้นะคะเปิดตาได้แล้วค่ะได้จ้ะวันนี้วันเกิดพี่เดชแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบใจมากนะแก้วแก้วไม่เห็นต้องลำบากเลยแค่นี้แก้วไม่ลำบากหรอกค่ะแก้วเองต่างหากที่ทำให้พี่เดชลำบากมาตลอดแต่พี่เดชก็คอยช่วยเหลือแก้วพี่เดชมีบุญคุณกับแก้วมากนะคะต่อไปนี้ขอให้แก้วดูแลพี่เดชแทนนะคะมาค่ะ
เดี๋ยวแก้วปักเทียนให้นะคะเทียนที่แก้วซื้อมาหายไปไหนคะเนี่ยหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรหรอกแก้วไม่ได้นะคะแก้วอยากให้พี่เดชเป่าเทียนนะคะพี่เดชจะได้อธิษฐานงั้นพี่เดชไปซื้อเทียนให้แก้วหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะอยู่กับเดชเหรอค่ะแต่ตอนนี้พี่เดชออกไปข้างนอกนะคะพี่เดชกลับมาแล้วงั้นเดี๋ยวแก้วให้คุณมาเจอคุยกับพี่เดชนะคะพี่เดชคะว้ายพี่วิทย์อย่าโกรธผมเลยนะผมแค่มาทำตามคำสั่งคุณหมอแต่แก้วเลิกกับคุณบรรเจิดแล้วนะคะตั้งแต่วันนั้นแก้วก็ไม่ได้กลับไปหาคุณบรรเจิดอีกเลยนะคะพี่วินนะคะพี่วินปล่อยพี่ปล่อยนะพี่วินปล่อยแก้วนะพี่วินปล่อยแก้วนะปล่อยนะแค่สั่งให้ผมมาทำให้คุณเสียโฉมจะได้ไม่ต้องไปหลอกใครอีกอย่านะพี่วินอย่านะ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 พี่วินพี่วินคุณบรรเจิดเดชกับแก้วล่ะแก้วอยู่ที่บ้านครับรีบกลับไปแล้วบินอยู่ที่นั่นเร็วครับท่านช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะพี่วินคะพี่วินพี่วิทย์กลับไปบอกคุณออสสิคะว่าพี่วิทย์ดีดหน้าแก้วแล้วแล้วแก้วสัญญานะคะแก้วจะไม่กลับไปยุ่งกับคุณออสอีกนะคะพี่วิทย์พี่วิทย์อยากได้อะไรแก้วให้ทุกอย่างเลยค่ะพ
พี่วินนะคะพี่วินแก้วพี่วิทยานะแก้วแก้ววิทยาอย่าเข้ามานะคุณผู้ชมวิทย์ปล่อยแก้วอย่าเข้ามานะวิทย์ใจเย็นก่อนนะวิทย์ได้กลับบอกนอนนะท่านกับแก้วเลิกกันแล้วท่านกับแก้วเลิกกันแล้ววิทย์ใจเย็นก่อนวิทย์คุณผู้ชมอย่าเข้ามานะใจเย็นวิทย์ถอยไปคุณผู้ชมท่านกับแก้วเลิกกันแล้วจะทำอะไรแก้วก็มีประโยชน์วิทย์ท่านกับแก้วเลิกกันแล้ววิทย์เชื่อท่านวิทย์แก้วไปโรงพยาบาลแล้วครับแก้วแก้วใจดีไหมนะแก้วอดทนหน่อยนะแก้วแก้วทุกอย่างแก้วต้องไม่เป็นอะไรนะแก้วกี่ปีร้ายก็ขออยู่ดูแล
ธอชั่วนิรันดร์รักเพียงเธอเท่านั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงตราบที่ฟ้าและดาวยังคงไม่หายไปความรักของฉันจะยังหายใจอยู่กับเธแจ้งตำรวจนะถ้าตำรวจมาถึงฉันจะบอกพวกเขาเองว่าเป็นการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวนางแก้วตาเรียบร้อยหรือยังถ้ายังมาช่วยฉันที่สวนสาธารณะเสรีไทยเดี๋ยวนี้จัดการนางปิ่นมณีให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับไปจัดการนางแก้วตาเวทฟังฉันอยู่หรือเปล่าเวทเวทเวทไม่นานคุณก็จะทำใจได้แล้วก็ลืมฉันได้เองคุณก็รู้ว่าผมไม่มีวันลืมคุณผมรักคุณฉันก็รักคุณค่ะคุณวีและเพราะอย่างนี้ไงฉันถึงต้องปล่อยคุณไปฉันไม่อยากให้คุณต้องเจ็บปวดแล้วก็ต้องมาอับอายเพราะฉันอีกแล้วแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการที่ผมไม่ได้อยู่กับคุณเราหนีไปอยู่ด้วยกันนะไม่ต้องสนใจแม่ผมไม่ต้องสนใจคนพวกนั้นต่อไปนี้จะมีแค่เราคุณจะทิ้งทุกอย่างเพื่อฉันเหรอThank you.
ี่แกรักมันมากถึงขนาดจะยอมทิ้งแม่ของแกเลยเหรอพี่กำลังแต่งมีเรื่องค่ะฟ้าตามมาออมที่สวนเสรีไทยฟ้าแก้วตายแล้วอะไรนะคะแก้วตายแล้วอาออนส่งวิทย์มาทำร้ายแก้วตอนนี้เดชมันโกรธอาออนมากมันตามหาตัวอาออนอยู่ฟ้าเดชมันมีปืนด้วยเป็นแค่นี้ก่อนนะป้าเดี๋ยวรีบไปกับเรื่องใหญ่นะคุณเมื่อแม่ไม่ยอมรับคนที่ผมรักแม่หลอกผมแล้วแม่ก็ทำร้ายคนที่ผมรักผมคงต้องไปยังไงแม่ก็ไม่ให้แกไปเพราะถ้าแกไปอยู่กับมันชีวิตของแกก็จะพังไม่ให้ไปปล่อยผมเว้ยผมบอกให้ปล่อยผมแม่ครับแกไปกับมันเราสองคนขาดกันเอาค่ะวันไทยคุณวีคะปิงทาวีออนคะปัตตภัยคุณวีคะปินสุทาวีปินปัตตภัยปินสุทาวีออนคะปัตตภัยปินคุณวีถ้าเดี๋ยวจะออนไทยก่อนต้องแย่แน่คุณทางนี้ลุงปัตตภัยออนคะปินชีวิตของฉันแกคือคนที่มีความสำคัญที่สุดฉันพยายามเลือกคนที่มีคุณค่าที่คู่ควรเพราะฉันต้องการให้แกมีแต่ความสุขแต่ถ้าแกยังยืนยันว่าแกจะเลือกนางผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่จะทำลายชีวิตและอนาคตของแกฉันไม่ยอมแกต้องเลือกมาระหว่างมันกับฉันที่ผ่านมาผมไม่เคยขัดใจแม่
แต่นี่จะเป็นเรื่องเดียวครับที่ผมขอเลือกเองผมขอโทษนะครับแม่คุณวีพอแล้วนะคะคุณอรทัยฉันจะไปเองค่ะฉันจะไปเองไม่ปิดคุณต้องอยู่กับผมผมจะไม่ยอมเสียคุณไปอีกแล้วผมทนอยู่กับแม่ที่ไม่เคยฟังใครไม่ได้อีกแล้วลูกแก้วแกมันก็เหมือนพ่อแกไม่ได้ผิดแกไม่เคยยอมรับในความหวังดีของฉันต่อจากนี้ไปต่อให้แกเดินมาตายตรงหน้าฉันก็จะไม่เสียใจเลยไปไปไปจะไปตายที่ไหนก็ไปไปไปไอ้ลูกแล้วไปนะคะคุณวีจะต้องปลอดภัยนะคะพาตัวไปโรงพักเฮ้ยไม่อยากให้มึงเจอไม่อยากให้กูมาเจอกระยิงลูกเสียงทำไมกระยิงลูกเสียงทำไมท่าน
อกำลังช่วยลูกอยู่นะทำใจดีๆไว้นะปิ่นคุณวีต้องไม่เป็นอะไรนะคุณหมอคะลูกจะเป็นยังไงบ้างคะลูกจะไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมคะหมอผ่าตัดนั้นก็สูญออกหมดแล้วนะครับแต่กระสุนถูกอวัยวะสำคัญตอนนี้กำลังรอดูอาการอยู่ครับรอดูนะครับฝากลูกด้วยนะคะฝากลูกที่ฉันด้วยนะคะตอนนี้ต้องปลอดภัยคุณออนตอนนี้ต้องไม่เป็นอะไรปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามะนีโชติระโสยะถาแม่ออนนะอย่าคิดมากเลยลูกหมอกำลังหาทางช่วยตะวีอยู่แล้วถ้าแกเป็นอะไรไปอีกคนมันจะยิ่งแย่นะลูกนะแต่ทุกอย่างเป็นความผิดของหนูนะคะคุณพ่อถ้าตะวีเป็นอะไรไปแล้วหนูจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะคะคุณออนถ้าฉันไม่ส่งคนไปทำร้ายเมียน้อยคุณเดชมันก็คงไม่มาแก้แค้นฉันฉันต่างหากควรเป็นคนที่ถูกยิงลูกไม่น่ามาช่วยฉันเลยทั้งหมดเป็นความผิดของฉันอยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวดายเพื่อมาพบเธอรักเธอจริงในหัวใจที่จะมีให้กันกี่พายุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอ